กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนการเรียนรู้จากประสบการณ์ในท้องถิ่นหรือในหมู่บ้านของลูกนักเรียนเองกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมการดำนาปลูกข้าวเป็นการเรียนรู้หน่วยจัดประสบการณ์จริงของลูกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลในหน่วยจัดประสบการณ์หน่วยที่8เรื่องข้าวอยู่ในสาระขั้นตอนการทำนานำทีมโดยคุณครูสุภักษ์บุญเรืองรุ่งครูประจำชั้นอนุบาลและพี่ๆตัวแทนจิตอาสาพี่ช่วยน้องระดับชั้นป.5 และป.6ไปดูกันเลยสิครับว่ากิจกรรมการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรหรือสนุกสนานแค่ไหนไปดูกันครับนั่นแหละกว่ามันจะมาเป็นเม็ดข้าวน้องดูนะชาวนาเขาต้องหวานน้องรู้จักใช่ไหมค่ะตอนที่พี่ซินดี้พี่แนนเขาอ่ะครูพาไปถอนกล้าที่โต๊ะนาว่าใช่ไหมคะตอนนี้ยายหนูปลูกยายหนูไปปลูกผักอยู่ที่นั่นนะคะไอ้นี้กลานเท้าแต่จำเป็นต้องถอดรองเท้านะคะเราจะสัมผัสดินนิ่มๆกันนะลูกนะเราจะสัมผัสดินนิ่มๆดินนิ่มๆกันถ้าจับดินสอนเนี่ยเรามือเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าจับกลานเนี่ยให้3นิ้วเนี่ยกลางออกไปแล้วทีนี้พอเอากล้าปักลงไปในโคลนนะคะบ้านเราเขาเรียกว่าเทือกอ่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอาจจะสาธิตให้ดูเล็กน้อยนะคะและข้าวที่ทำการปลูกในวันนี้เป็นสายพันธุ์ข้าวจานหอมที่ปลูกในท้องถิ่นของตำบลนาว่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้และนำไปดำนากันเดี๋ยวคุณครูสุภักษ์จะสาธิตให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือแล้วก็ปักลงไปเลยนะคะเดี๋ยวครูจะทำแนวไว้ให้ลูกพานเนี่ยเขาเรียกว่าพานทีละ2ก็ได้นะคะไม่ต้องเอาเยอะทีละ2ต้นจับไปมือหนึ่งจับมือหนึ่งซ้ายเล่นนะที่ไหนน้องมีนาจับมือซ้ายนะคะจับมือซ้ายนั่นดูก้นอะไรโคนของต้นกล้านี้ชี้ไปด้านหน้าดูถือด้านที่ไม่ถนัดน้องติ๋วถือด้านนี้ลูกดูยางน้องหอมดูก่อนนี่ถือข้างที่ไม่ถนัดน้องหอมเปลี่ยนด้านถือลูกแล้วทีนี้จับนะคะเนี่ยจับต้นกล้ามาดึงออกมาจากกำมือฝั่งนี้ประมาณนี้ก็ออกมาลูกจับแบบแรกที่เลยค่ะเราก็จะถอยหลังลงมานะลูกนะดูแนวไปไม่เป็นไรค่ะลูกเราเอาเม็ดข้าวเราไม่เอาแถวแต่ถ้าทำให้เป็นแถวได้มันก็จะสวยนะลูกนะเนี่ยเราก็จะถอยหลังมาอย่างนี้โอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคสนุกสนานกันเลยทีเดียวกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในครั้งนี้ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรระดับชั้นไหนกิจกรรมอย่างไรติดตามตอนต่อไปของลูกนักเรียนโรงเรียนบ้านนาว่านิคมอุทิศสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ